เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีครับบอสชาคอนครับสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะวันนี้เรากลับมาพูดกันเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งหลายคนมีการพูดคุยกันเยอะครับว่าเออพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ตรงไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อไม่นานมานี้แผน PDP ที่มีการออกมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยจะมีตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับหน้าตาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับในแผน PDP ฉบับนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูก่อนครับว่าประวัติศาสตร์หรือหน้าตาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นแรกๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้ว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอาจจะเป็นของที่เรารู้สึกว่าไกลตัวเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีมานานแล้วนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วนะคะในสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นนะคะต่อมาเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกในหลายๆประเทศอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกานะคะหรือว่าที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะสามประเทศนี้คือยุคแรกๆรของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็มีการพัฒนาการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาเรื่อยๆทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความปลอดภัยซึ่งวันนี้<ช>เรา,เรารจะมาคุยกันว่าตอนนี้สเตจมันถึงประมาณไหนแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะทั่วโลกเนี่ยเรามีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตมาจาก นิวเคลียร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16% <ứng S 2> กอ็ถือว่าไม่ได้หน่อยนะ,ะทีนี้อยู่ที่ไหนนะคะประมาณ30ประเทศนะคะที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่นะคะเป็นประเทศขนาดใหญ่เนาะเป็น<ช>ประเทศที่พัฒนาแล้วที่สามารถเข้าถึงตัวเทคโนโลยีนะคร<ช>ับแล้วก็สามารถดูแลตัวโรงไฟฟ้านี้ได้นะคร<ช>ับผมค่ะอย่างในอเมริกาเนี่ยก็มีมกระจายอยู่ในหลายๆรัฐเลยนะคะตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งการเปิดเปิดแล้วก็ปิดๆ อ่าเปิดบ,บ้างปิดนะบ้างแล้วแต่นโยบายนะคะคแล้วก็ความกังวลของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะคทีนี้มามองที่ไทยอะคะ่ะอย่างที่โบนเล่าไปเมื่อกี้ว่าเราเริ่มมีการพูดถึงนิวเคลียร์ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศเราแผนล่าสุดเนะะี่ยค่ะเอ่อจริงๆไม่เราไม่ได้พูดเรื่องนี้มาเป็นครั้งแรกเรามีการพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาแล้วใน แผนนอยฟรานิวเคียรเมื่อปี2509นะคะนี่ก็เกือบ60ปีแล้วนะใช่ใช<ร>านาน,นมากแล้วมีการพูดถึงขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกขับไปเพราะอย่างที่บอกมันมีเรื่องความกังวลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะความคุ้มค่าอันนี้ต้องถูกถกเถียงก,ก,ก,กันต่อ แน่นอนนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยเรามีการหยิบมาพูดถึงในแผนแต่ว่าสิ่งที่เราหยิบมาพูดเนี่ยค่ะตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผนใหม่ฉบับนี้ค่ะเรียกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ S M R <ช>นะคะซึ่งก็จะไม่ใช่โรงขนาดใหญ่แบบที่เราเล่าไปตัวนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะอาจจะมีข้อดีหลายๆอย่างที่เดี๋ยวโบทจะมาเล่าให้ฟังต่อน,นั่น<ช>เองนะคะแต่ต้องมาดูโจทย์แรกก่อนว่า สรุปแล้วที่เราพูดพูดมาเนี่ยที่หลายๆประเทศเขาติดตั้งในประเทศเขาเนี่ยออสรุปว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยถือเป็นพลังงานสะอาดจริงไหมใช่ใชแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูก็คือว่าที่มาของการเกิดพลังงานและกันนะครับว่าตัวพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันทาให้เกิดพลังงานได้อย่างไรและพลังงานอะไรที่เอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับกลไกาการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขื่อนเหมือนกับแ,แก๊สธรรมชาติเหมือนทานหิตหมดเล,เลยนะครับก็คือว่าใช้พลังงานความร้อนนะครับไป หมุนตัวเทอร์ไบ์นะครับหรือหมุนตัวใบพัดให้เกิดการไปปั่นเจเนอเรเตอร์ ator, และปั่นไฟออกมานะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์สาคัญของตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือว่าให้ปฏิกิริยา New Care, นิวเคลียร์นยครับหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคายค,ายความร้อนบางส่วนแล้วเอาความร้อนตรงนั้นนยครับไปใช้ในการต้มน้ำอ่านะแล้วก็ไปหมุนตัวใบพัดแล้วก็เกิดเจเนอเรเตอร์เกิดตัวไฟฟ้าขึ้นมานะครับโดยปฏิกิริยานิวเคลียร์สอ,อันหลักๆที่มีการพูดคุยกันหรือว่ามีการศึกษากันมา นะครับก็คือเรื่องของตัวฟิชชั่นและฟิวชั่นนะครับ mm hmm. ซึ่งกรณีของฟิวชันเนี่ยก็คืออ,อีกอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแต่ที่เราคุยกันคือตัวปฏิกิริยาฟิชชัน ซึ่งไอตัวปฏิกิริยานี้ครับโดยหลักแล้วก็คือการแตกตัวของธาตุนะครับของยูเรเนียม2 3 5นะครับซึ่งตัวยูเรเนียม2 3 5เนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นยูเรเนียมชนิดเดียวกันกับตัวที่เราใช้ทำอาวุธนิวเคียถ้าเราพูดคุยกันท,กทุกท่านอาจจะนึกภาพออกนะครับหรือว่าในหนังหลายๆเรื่องแต่ว่าต้องบอกว่าความเข้มข้นของยูเรเนียมตัวนี้มันต่างกัน ตัวที่เขาใช้ในการทำอะตอมิกบอมมันจะอยู่ที่ประมาณ80-90%แต่ว่าที่เราเอามาใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้ามันจะอยู่แค่2-3%ดังนั้นเนี่ยอันนี้นเป็นส่วนหนึ่งที่สบายใจได้ว่าความเข้มข้นของแร่ธาตุที่เราใช้มันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดปัญหาหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะของการระเบิดเหมือนในภาพที่ทุกคนจำนะครับแต่เป็นเรื่องของการคายรังสีออกมานะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําให้ธาตุมันแตกตัว ด,ด้วยกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีแล้วเนี่ยหนในผลิตภัณฑ์สําคัญของการแตกตัวคือเรื่องของตัวความร้อนที่มันคายพลังงานออกมานะครับซึ่งไอความร้อนที่คายพลังงานตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญที่เอาไปใช้ในการต้มน้ําแล้วก็ไปหมุนตัวเทอร์ไบให้เกิดการผลิตไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ประโยชน์ จากเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยมันก็มีมาหลากหลายนะครับนอกจากอยู่ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในยุคแรกอย่างที่หมอนได้เล่าไปแล้วเนี่ยที่มันมีโดมใหญ่ใ,ญใช่มมันมีป่องรละพ่นออกมาอันที่พ่นออกมาจริงๆแล้วก็จะเป็นแค่ไอ้น้ำที่เกิดจากกระบวนการที่เราไปปัดตัวใบพัดนะครับแต่ว่า เมื่อเราย่อขนาดลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเทคโนโลยีก็จะทาให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีการติดอยู่บนเรือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรือดำน้ําเองก็ตามนะครับหรือว่าเรือที่ใช้ในการขนส่งข้ามมหาสมุทรนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดของอตัวเร .ACT เตอร์หรือเตาปฏิกอร์เนี่ยมันสามารถเป็นได้หลายขนาดซึ่งตัว S.M.R. ที่เรามีการพูดคุยกันแล้วบอกว่าจะเอามาใส่ในตัวแผน P.D.P. เนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นขนาดเล็กนะครับก็เพื่อเพื่อให้สามารถควบคุม เรื่องของต้นทุนหรือแม้กระทั่งการดูแลเรื่องของปฏิกิริยาว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยความเสียห,ยหายหรือความร้ายแรงเนี่ยมันก็จะได้ลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำไมถึงมีการตัดสินใจแล้วก็เลือกใช้ตัว S M R เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็บอกได้ว่าปฏิกิริยาตรงนี้มันนําไปสู่การเกิดกไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับผมค่ะแต่อย่างที่โบนพูดไปค่ะถึงแม้ว่า ตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยความรุนแรงของการระเบิดมันอาจจะไม่ได้เหมือนระเบิดนิวเคลียร์แต่สิ่งที่มันจะออกมาจากความผิดพลาดเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือดังสีใช่แล้วดังนั้นมันก็ยังมีความอันตรายอยู่และก็เป็นข้อกังวลด้วยใช่ค่ะทีนี้เอ่อถ้าเรามาเจาะลึกเรื่องของความอันตรายหรือข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยข้อแรกคือความกังวลเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าคือ การเลือกพื้นที่ที่จะตั้งโลงยฟ้านิวเคลียร์เนี่ยค่ะเราจะต้องเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลกับชุมชนเนาะเพราะว่าตัวรังสีถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดขึ้นมาเนมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวในระยะเวลาหลายปีเลยนั่นเองในหลัก10ปี3 0 5สิบห้าสิบปีใช่ค่ะนั่นคือข้อแรกนะคะอีกข้อนึ่งที่สําคัญคือการที่เราจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเราต้องนึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะว่าอย่างแรกเลยมันใช้เงินลงทุนมาาหาศาลในการที่จะออสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วมีบางประเทศด้วยซ้ำนะคะที่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งานต้องหยุดใช้งานไปเพราะมีโจทย์เรื่องของความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงต้องอเปิดเปิดปิดปิดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็จะมีผลกับเรื่องของราคาใช่ไหมคะแล้วเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน ที่ดีพอในการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดูแลอุปกรณ์ต่างๆด้วยต้องใช้วิศวกรต้องใช้ใชบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจสูงมากๆนะคะในการดูแลนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการกัดก่อนนะคะวัสดุต่างๆในโรงไฟฟ้านั่นเองที่สําคัญเลยคือการออกกฎหมายแล้วก็ใบอนุญาตในการที่เราจะ ควบคุมดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นกฎระเบียบที่ต้องมีการลงทุน<ช>เหมือนกันนะ,นะคะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องพวกนี้เยอะมากๆเลยและหลังจากที่เราได้ในส่วนนั้นออกมามันก็มีขั้นตอนของการจัดการกับกากกัมมันตรังสีด้วยนะคะที่จะต้องดูแลสิ่งนี้นะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิต งคน,นสามารถส่งผลกระทบต่อ,ตอไปได้ใช่ค,ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคือการทําให้ประชาชนยอมรับแล้วเข้าใจเรื่องของโรงไฟฟานิวเคียร์อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลถ้าเกิดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟานิวเคียร์เนี่ยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนใช่นะ,ะนะครับเมื่อจะเกิดการสร้างจริงๆเนี่ยอาจจะสรุป ได้ 3- าถึงสประเด็นเลยนะครับว่าสิ่งที่รัฐต้องตอบโจทย์ให้ได้จริงๆก็คือเรื่องของการขออนุญ,ญาตในการก่อสร้างนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวใบอนุญ,ญาตนะครับแต่เป็นเรื่องขององค์ความรู้นะครับความพร้อมทางด้านพื้นที่ทางด้านทรัพยากรทางด้านเงินนะครับในการถ่ายโอนความรู้จากประเทศที่มีประสบการณ์เข้ามานะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับเราก็มองว่าอาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะครับสิ ถึงเกือบ20ปีในการที่จะถ่ายโอนความรู้แล้วก็ทำดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะครับหลังจากเราก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยครับเมื่อเตาปฏิกรณ์เริ่มทํางานเนี่ยโอเคมันมีระยะเวลาการทํางานของมันเนี่ยที่ค่อนข้างยาวนาน40-50ปีนะครับแต่มันจะมีช่วงครับที่ต้องมีการปิดปรับปรุงดูแลรักษาซึ่งในช่วงตรงนี้ครับก็จะกินเวลาอยู่ในช่วง3-4ปีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาก็คือแผนในการจัดการพลังงานนะครับมันจะต้องสอดรับ ในช่วงของการเปิดหรือปิดโรงงานอย่างที่หมอนได้พูดไปเมื่อสักครู่<ม>นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์และก็ความซับซ้อนและกันในการจัดการเรื่องของพลังงานอีกส่วนหนึ่งครับที่หมอนได้พูดไปก็คือว่ากากร,างรังสีากากกำมะันลังสีที่เรามีการผลิตเสร็จแล้วแล้วเราใช้จนเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการดูแลจัดการอย่างไร<ม>นะครับอันนี้ก็ยังเป็นอีกโจทย์หนึ่งครับที่ต้องมีความชัดเจนว่าพื้นที่ไหนนะครับบริเวณไหนที่จะใช้ในการจัดเก็บ<ม>ทั้งหมดทั้งมวลครับ การดูแลเรื่องของความปลอดภัยการดูแลเรื่องระบบการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าจะต้องพูดคุยกันเพื่อไม่ให้งบประมาณเนี่ยบานปลายหรือเสียความมั่นใจจากประชาชนใช่แล้วค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะงบประมาณในการดูแลรักษาแล้วก็โจทย์เรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของค่าไฟของพวกเราแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีนิวเคลียร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าใช่แล้วครับค่ะ อันนี้คือหน้าตาของข้อกังวลที่เราสรุปให้ฟังนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วมีประเทศไหนบ้างที่เขานําไปใช้แล้วมีบทเรียนอะไรบ้างนะคะถ้าไปดูประเทศใกล้กลๆเรานะคะอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้เปิดใช้มานานกว่า60ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งบทเรียนเลยสําคัญนะคะเรื่องของการติดตั้งโรงไฟฟ้าเพราะว่าทางฟิลิปปินส์เองนะคะต้องดูแลซ่อมแซ ให้มันได้มาตรฐานจริงตามความต้องการที่จะเปิดใช้งานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังซ่อมอยู่เพราะว่ามันเป็นเงินที่ลงทุนไปแล้วอะเ,อเนาะเขาก็ยังอยากที่จะแบบดันออกมาใ,<ช>ให้ได้ใช่ค่ะทีนี้อย่างประเทศใกล้ๆเรานะคะเวียดนามค่ะมีแผนเหมือนกันนะที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ว่าก็ยังมีเหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่พร้อมมากพอนะคะอย่างไทยเราเองเนี่ยพอมีการพูดถึงตัว s m r เข้ามาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยเป็นโจทย์ สําหรับกรณีของประเทศไทยนะครับเรามีสานักงานปรมานูเพื่อสันตินะครับที่ทําหน้าที่ในการดูแลหรือรับผิดชอบเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของประเทศไทยเนี่ยส่วนมากใช้เพื่อการรักษาทางการแพทย์นะครับ mm. หรือว่าใช้เรื่องของการรักษามาเร็งการเอ็กซเรย์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสถานะการใช้ ปัจจุบันของไทยแม้จะมีข่าวมาบ้างครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือการถ่ายโอนความรู้นะครับในแง่ของการเอามาใช้ในการผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่บ้างแต่ความชาัดเจนเนี่ยยังไม่มีจนกระทั่งที่เรามาคุยกันเรื่องของแผน PDP 2024เนี่ยแหละครับที่ระบุลงไปอย่างชาัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวรูปแบบของโรงไฟฟ้าที่เราเรียกว่า s m r เนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันมีข้อดีที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นอกจากเรื่องของการควบคุมความเสียหายแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มลดปริมาณนะครับด้วยความที่มันเป็นลักษณะของตัวโมดูล่าเนี่ยเราสามารถเพิ่มตัวเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายเมื่อเราเปรียบเทียบกับขนาดใหญ่นะครับและมันมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องมีการพูดคุยกันต่อไปและแน่นอนสร้างความมั่นใจกับประชาชนนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานได้ อันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปัจจุบันเนี่ยแผนพลังงานของเราเนี่ยที่มีพลังงานสะอาด51%ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยส่วนหนึ่งมันยังถูกรวมด้วยพลังงานยูเครยนะครับและพลังงานยูเครนเนี่ยมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือจะล้มเหลวไหมถ้าเกิดการล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยแปลว่าสัดส่วนพลังงานสะอาดในภาพรวมของประเทศไทย ก็จะลดต่ำกว่า51อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อกังวลหนึ่งครับที่จะส่งผลและการต่อการบรรลุเป้าหมายความเป็นการทางคาร์บอนนะครับหรือเป้าหมายของประเทศไทยต่อไปรวมถึงส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําคัญที่เราอาจจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะมันจะคุ้มไม่คุ้มในการก่อสร้างนะครับผมนี่คือโจทย์สําคัญทั้งหมดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องดูว่าเราพร้อมจริงไหมคะที่จะนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคะ่ะมา ตั้งในประเทศไทยนะคะทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าไปดูแลนะคะคอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนำนิวเคลียร์นีคะไปอยู่ในแผน GDP นะคะแล้วมันอาจจะส่งผลให้เรามุ่งสู่เป้าการลดการเรื่องกระจกเนี่ยได้หรือไม่ได้นี่คือทั้งหมดของเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะเป็นทางเลือกพลังงานที่มีคำถามจากสังคมเยอะมีข้อถกเถียงเยอะดังนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่เราควรจะผลักดันแล้วมุ่งสู่ในตอนนี้นะคะในขณะที่เรามีตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายที่ประชาชนเข้าใจและพร้อมแล้วที่จะร่วม ใช้นะคะลแล้วก็สนับสนุนเพื่อที่เราจะสามารถมุ่งสู่กันเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไป้อมๆกันนะคะอย่างเช่นตัวโซลา่าเองหรือว่าพลังงานลมพลังงานาน,าน้ำนะคะครหรือก่อนหน้านี้เราพูดไปอีกหลายๆตัวเลยไปติดตามได้ในพอดคาส์สะอาดของเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันในตอนถัดไปค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดคาส์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS p o d c พอดและ t d r i